ค่ะเพื่อนๆนี้ก็บอลเสือพานนะคะนี่ค่ะลายสีสวยมากก็จะมี2ใบอีกใบหนึ่งเขาร่วงแม่ปานเด็ดไปแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะดินเขาก็จะเป็นดินร่วนซุยนะคะมีกราบมะพร้าวสับปกคลุมหน้าเขาไว้นะคะเป็นลายเขาไหมคะเป็นลายเสือพานค่ะกระถางนี้ก็จะเป็นผีเสื้อชมพูนะคะนี่ค่ะกำลังแตกหน่อแตกกอนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะใบก็เริ่มจะใหญ่แล้วค่ะนี่ก็จะเป็นใบเก่าเขานะคะนี่ค่ะตัวนี้ยิ่งสวยเลยค่ะเพื่อนๆไก่ตัวงามนะคะแม่ปางก็ได้มาหลายอาทิตย์แล้วนะคะต้นนี้ก็จะเป็นหงเหินค่ะแตกหลอดออกมาได้ใบใหญ่แล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเริ่มจะใบใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆมี3ใบกำลังสวยเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปางก็จะพามาบำรุงต้นบอนสีของเรานะคะทำให้แตกหน่อแทงหลอดออกมานะคะเพื่อนๆบอนสีของใครไม่แตกหน่อแทงหลอดเดี๋ยวแม่ปานก็จะพาไปทำเลยนะคะว่าทำสูตรไหนยังไงเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ก็จะมี3อย่างนี้นะคะค่ะแม่ปางก็จะมาใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็บำรุงดินปรับสภาพดินได้ดีนะคะทำให้ดินร่วนซุยค่ะได้มดได้แมลงในดินได้ด้วยนะคะค่ะแม่ปางจะมาใช้ค่ะต่อมาแม่ปางก็จะใส่ฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่นี้สรรพคุณเขาก็ดีมากเลยนะคะค่ะฮอร์โมนไข่นี้ก็ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะฮอร์โมนไข่นี้ก็บำรุงให้แตกหน่อแตกกอแทงหลอดออกมานะคะติดดอกติดผลได้ดีด้วยค่ะใช้ประจำค่ะแม่ปานใช้ประจำเลยนะคะเขาจะเห็นผลได้เร็วเลยค่ะต่อมาแม่ปานก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนี้ก็ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่มีวิตามิน B12 ค่ะแม่ปานใช้นะคะก็บำรุงรากเร่งรากทำให้รากแข็งแรงนะคะไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบค่ะให้ใบสดชื่นด้วยนะคะแม่ปานจะใช้วันนี้ค่ะแม่ปานก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะก็ใส่ประมาณกะเอาเลยนะคะเพื่อนๆแม่ปานก็จะใส่ประมาณนี้นะคะ50มลประมาณนี้ค่ะเทเลยต่อมาแม่ปานก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะ1ฝาค่ะเทเลยต่อมาแม่ปานก็จะใช้ฮอร์โมนไข่ค่ะเขย่าก่อนนะคะสีสวยมากเลยแม่ปางก็จะใช้2ฝานะคะ2ฝาก็เท่ากับ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลย2ฝาค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะถ้าเพื่อนๆแม่ปางก็จะมาใช้รสกับต้นบอนสีเสือพานนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมี2ใบแต่ใบสวยมากเลยค่ะแม่ปางจะใช้รสเลยนะคะรสเลย2แก้วก็ได้ค่ะเขาแตกหน่อแทงหลอดออกมานะคะเพื่อนๆถ้าเขาแทงหลอดเขาก็แทงหลอดก้านนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะเขาจะแทงหลอดออกมานะคะเพื่อนๆค่ะตัวนี้ก็จะเป็นผีเสื้อชมพูนะคะแม่ปางก็จะมาใช้ลดเลยค่ะลดเลยให้เขาแตกกอแทงหลอดออกมานะคะเพื่อนๆกิ่งก้านเขาก็แข็งแรงมากเลยค่ะตัวนี้ก็สะอาดเดชานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ปางกำลังเพาะอยู่ค่ะก็เริ่มใหญ่แล้วนะคะเราก็มาใช้ลดได้เลยค่ะต้นเล็กต้นน้อยเราก็ใช้ลดได้นะคะสูตรนี้ค่ะแม่ปางก็ใช้อาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อนๆใช้ลดเลยค่ะค่ะและแม่ปางก็จะมาใช้ลดกับต้นไก่ตัวงามนะคะลดเลยค่ะกระถางและแก้วเราก็ลดได้เลยค่ะให้เขาแตกหน่อแทงหลอดออกมาเยอะๆนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นผลจริงนะคะแม่ปางก็จะใช้หมุนเวียนกันไปนะคะเพื่อนๆต้นบอนสีของแม่ปานถึงได้แตกกอเป็นพุ่มนะคะต้นแข็งแรงด้วยค่ะสีสวยด้วยนะคะเพื่อนๆถึงหน้าหนาวแล้วก็ยังแตกหน่อแทงหลอดออกมาเพียบเลยนะคะบอนสีของแม่ปานนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเขาก็เพิ่งแทงหลอดออกมาได้ไม่กี่วันนะคะเขาก็กลางใบแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นมั้ยคะแม่ปานก็จะมาใช้ลดเลยนะคะลดเลยกระถางนี้หงเหินค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแทงหลอดแทงหน่อออกมาค่ะเรียบเลยก็เรียกโพอะไรสักอย่างแม่ปานจำไม่ได้นะคะแม่ปานก็จะมาบำรุงเขาเลยค่ะบำรุงเขาเลยต้นแข็งแรงสีสวยด้วยนะคะเพื่อนๆ
ถึงจะหน้าหนาวแล้วบอนสีของแม่ปางก็ไม่กลัวนะคะว่าจะยุบหัวทิ้งใบนะคะเพื่อนๆเขาก็ยังแตกหน่อแทงหลอดออกมาเพียบเลยนะคะค่ะเห็นไหมคะต้นนี้กระถางนี้ก็เป็นลูกไม้ป่าก้านดำนะคะก็ยิ่งหน่อหลอดใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะใบใหญ่นะคะเนี่ยดูแตกกอเพียบเลยเห็นไหมคะสีสวยด้วยค่ะแม่ปางก็จะใช้รดเลยนะคะรด2แก้วเลยค่ะกระถางใหญ่นะคะค่ะคลิปนี้แม่ปางก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่ค่ะก่อนจากกันแม่ปางก็ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ